สำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินเพื่อซื้อพื้นที่ iCloud เพิ่มนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกมี7วิธีในการเคลียร์พื้นที่ iCloud มาบอกค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะทุกๆคนที่มี Apple ID เนี่ยจะได้รับพื้นที่การเก็บข้อมูลบน iCloud ฟรีทั้งหมด5 กิกะไบต์ค่ะแต่บางคนอาจจะมีข้อมูลอยู่เยอะนะคะแล้วพื้นที่ iCloud อาจจะเต็มไวสำหรับเหตุผลหลักๆที่ทำให้พื้นที่ iCloud ของเราเต็มนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะการซิงค์รูปภาพวิดีโอไว้บน iCloud Photo ไฟล์ที่แนบมากับข้อความในแอป Messages การใช้งาน iCloud Email ที่อาจจะมาพร้อมกับไฟล์แนบการใช้งาน iCloud Note ที่ในโน้ตเนี่ยมีรูปภาพหรือว่าภาพวาดอยู่เยอะแอปสำหรับการสนทนาอย่างเช่นแอป LINE หรือว่า WhatsApp นะคะเก็บข้อมูลการแชทและไฟล์ในห้องแชทเอาไว้บน iCloud แล้วก็เป็นการเก็บไฟล์งานเช่นไฟล์ PDF ไฟล์สำหรับการนำเสนอชีต Excel อื่นๆไว้บน iCloud Drive ค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกก็เลยจะมาสอนวิธีการเคลียร์พื้นที่ iCloud แบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเพิ่มจะมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราควรจะเช็คพื้นที่ iCloud ของเราก่อนค่ะโดยเข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะคะและแตะไปที่ Apple ID ของเราค่ะจากนั้นแตะที่ iCloud ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ iCloud ของเราเต็มแล้วนะคะใช้พื้นที่ไปทั้งหมด5 กิกะไบต์ที่เป็นพื้นที่ฟรีที่ Apple เขาให้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเคลียร์พื้นที่ iCloud กันค่ะก่อนที่จะทำตามวิธีที่นุ๊กนิกกำลังจะบอกนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้ทำการสำรองไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือว่าข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเพื่อที่ป้องกันข้อมูลสูญหายค่ะข้อที่1 นะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ปิด iCloud Photos ค่ะเพราะว่ารูปภาพแล้วก็วิดีโอที่ซิงค์อยู่กับ iCloud Photo เนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ iCloud ของเราเต็มเร็วนั่นเองค่ะส่วนวิธีปิด iCloud Photo นะคะเข้ามาที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะแตะเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็เลื่อนปิด iCloud Photo ตรงนี้นะคะพอเลื่อนปิดแล้วเนี่ยจะมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปออกจาก iPhone ไปหรือว่าจะดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอที่เป็นต้นฉบับไว้ในเครื่องก่อนค่ะข้อที่2ค่ะลบไฟล์ที่อยู่ใน iCloud Drive บางทีนะคะเราอาจจะเก็บไฟล์ขนาดใหญ่หรือว่าไฟล์จำนวนมากไว้ใน iCloud Drive ตรงนี้ก็แนะนำให้เข้าไปเช็คแล้วก็ลบไฟล์เก่าๆออกไปบ้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ iCloud นั่นเองค่ะโดยไฟล์ที่ถูกอัปโหลดไปไว้บน iCloud Drive นะคะจะอยู่ในแอปไฟล์ในเครื่อง iPhone ของเราค่ะพอเข้ามาในแอปนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะตรงส่วนที่เป็น iCloud Drive เนี่ยก็ให้เข้าไปเช็คนะคะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเป็นไฟล์เก่าๆก็สามารถลบออกไปได้เลยค่ะข้อที่3ค่ะให้เข้าไปเช็คการตั้งค่าการดาวน์โหลดใน Safari นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทำการดาวน์โหลดรูปภาพหรือว่าอะไรต่างๆจาก Safari ไว้แล้วเผลอไปเปิดการดาวน์โหลดไว้บน iCloud Drive นะคะสำหรับการตั้งค่าค่ะเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าเลยแล้วเข้าไปที่ Safari ค่ะจากนั้นค่ะให้แตะที่รายการดาวน์โหลดนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเอารายการดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยไปไว้บน iCloud Drive นะคะซึ่งจะเป็นการเปลืองพื้นที่ iCloud นั่นเองค่ะให้เปลี่ยนมาไว้ใน iPhone ของฉันค่ะและข้อที่4ค่ะปิดข้อมูลสำรอง iCloud สำหรับใครที่มีพื้นที่ iCloud เหลือน้อยอาจจะต้องปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไปนะคะโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้าการตั้งค่าเลยแตะไปที่ Apple ID ของเรานะคะเข้าไปที่ iCloud ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะข้อมูลสำรอง iCloud ในส่วนนี้นะคะถ้าเราเสียบสาย iPhone ชาร์จอยู่แล้วก็มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Cellular เนี่ยเขาจะทำการสำรองข้อมูลแอปต่างๆไว้บน iCloud ให้เราอัตโนมัติแต่ใครที่มีพื้นที่ iCloud เหลือน้อยนุ๊กนิกก็แนะนำให้ปิดอันนี้ไปค่ะข้อที่5ค่ะแนะนำให้ลบการสำรองข้อมูล iCloud ในอุปกรณ์เก่านะคะสำหรับบางคนที่อาจจะมี iPhone หลายเครื่องเปลี่ยน iPhone ไปแล้วหลายรุ่นนะคะในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีข้อมูล iCloud จากเครื่องเก่าๆเก็บอยู่ในการสำรองข้อมูล iCloud ก็เป็นได้ค่ะโดยวิธีการเช็คนะคะเข้ามาที่หน้าตั้งค่า iCloud เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วแต่ที่จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ในส่วนตรงนี้นะคะข้อมูลสำรองเนี่ยถ้าเรามี iPhone อยู่หลายๆเครื่องนะคะก็จะมีลิสต์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone เครื่องเก่าหรือว่า iPhone เครื่องใหม่นะคะอย่างเช่น iPhone เครื่องนี้ที่นุ่นใช้เนี่ยมีการสำรองข้อมูลไปแล้วรอบนึงนะคะก็เลยมีข้อมูลตรงนี้อยู่ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนนี้แล้วนะคะก็สามารถกดเข้าไปค่ะแล้วก็ลบข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะข้อที่6ค่ะให้ลบไฟล์ออกจากแอปโน้ตบ้างนะคะเพราะว่าโน้ตบางโน้ตเนี่ยอาจจะมีไฟล์แนบอย่างเช่นรูปภาพที่เป็นรูปวาดหรือว่ารูปภาพที่เรานำเอามาประกอบโน้ตนะคะวิธีการนะคะก็เข้ามาที่แอปโน้ตเลยค่ะแล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะคะ iCloud ทั้งหมดค่ะก็คือโน้ตทั้งหมดที่เราซิงไว้ใน iCloud นั่นเองจากนั้นนะคะให้เราเลือกลบโน้ตหรือว่าลบไฟล์ต่างๆออกไปบ้างค่ะให้แตะที่จุด3จุดค่ะแล้วก็เลือกโน้ตค่ะเราก็เลื่อนดูว่าเราจะลบอะไรออกไปได้บ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้มีไฟล์แนบแล้วก็นุ้งนิ้งไม่ได้ใช้แล้วนะคะนุ้งนิ้งก็จะเลือกลบออกไปค่ะแล้วก็ลบออกไปได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเพิ่มพื้นที่ iCloud แบบง่ายๆค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7นุ้งนิ้งแนะนำให้ลบข้อมูลที่เราแชร์ไว้บน iCloud ที่ไม่ได้ใช้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลเก่าๆที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วก็ได้นะคะโดยก็เข้ามาที่การตั้งค่า iCloud เหมือนเดิมค่ะแล้วแตะไปที่จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่ะในหน้าตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้ว่าเราลบอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นนุ้งนิ้งคิดว่าเสียงบันทึกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะบันทึกไว้นานแล้วก็เข้ามาลบได้ค่ะแตะเข้าไปแล้วก็กดลบข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการเคลียร์พื้นที่ iCloud แบบง่ายๆถ้าใครที่ทำตามวิธีที่นุ้งนิกบอกไปแล้วยังไม่ได้ผลหรือว่าพื้นที่ยังไม่พอนะคะก็แนะนำให้ซื้อพื้นที่ iCloud เพิ่มค่ะส่วนราคาของบริการ iCloud Plus ที่มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 50GB นะคะจะอยู่ที่ราคา35 บาทต่อเดือนแบบ 200GB จะอยู่ที่ราคา99 บาทต่อเดือนและแบบสุดท้ายค่ะแบบ 2TB จะอยู่ที่ราคา349 บาทต่อเดือนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ